สวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องพ่อเพลินแชนแนลนะครับวันนี้พ่อเพลินก็จะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆในการตัดสังกะสีนะครับเวลาคุณผู้ชมตัดสังกะสีคุณผู้ชมใช้อะไรในการตัดนะครับแต่วันนี้พ่อเพลินจะใช้สิ่งนี้ครับลวดครับลวดที่เรามัดของหรือว่ามัดสิ่งของครับก็สามารถนำมาตัดสังกะสีได้ด้วยนะครับเป็นวิธีง่ายๆและก็ไม่ยุ่งยากเลยครับไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําการตัดสังกะสีด้วยลวดกันเลยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะตัดสังกะสีนะครับให้เราเตรียมถุงมือกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงมือแบบไหนก็สามารถใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเราดึงลวดนะครับอาจทําให้ลวดบาดมือเราได้นะครับเสร็จแล้วให้เรานำลวดครับมาผูกติดกับไม้นะครับแบบนี้นะครับหาไม้ตรงๆแบบนี้ครับมาผูกไว้นะครับและก็อีกอย่างครับคือกรรไกรครับให้เราใช้กรรไกรหรือว่ามีดก็ได้นะครับในการขีดตรงนี้ครับให้มันเป็นรอยครับรอยแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราสอดลวดเข้าไปครับสอดลวดลงไปข้างล่างครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้เราเหยียบแล้วก็ดึงลวดครับค่อยๆนะครับแบบนี้ครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยครับมันเราจะดึงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะขาดมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับเวลาเราตัดสังกะสีนะครับเราใช้แค่ลวดเส้นเดียวครับก็สามารถตัดสังกะสีได้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็นสังกะสีแบบไหนครับเมทัลชีทก็สามารถตัดได้นะครับเพียงแค่ลวดเส้นเดียวครับคุณผู้ชมครับลวดเส้นเดียวก็สามารถตัดสังกะสีได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเมทัลชีทหรือว่าสังกะสีแบบไหนครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการนำลวดมาตัดสังกะสีโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเยอะและก็ไม่ยุ่งยากเลยครับใช้แค่ลวดเส้นเดียวครับสามารถตัดสังกะสีได้ด้วยนะครับเด็กง่ายๆและไม่ยุ่งยากเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการนำลวดมาตัดสังกะสีเด็กง่ายๆในวันนี้ครับเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการนําลวดมาตัดสังกะสีในวันนี้ครับเพื่อนหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพ่อเพลินแชนแนลด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ